พูดเยอะยากเราก็ได้สงสัยว่าเฮ้ยทำไมโอป้าเกาหลีไม่หรอกแต่ประเด็นนี้เราเถียงกันได้เป็นละรอบนึงคือเราเองอายุสมมติ40เรายังอ่านหนังสือแบบอลิสมันโรที่พูดถึงคนแก่อายุ60 70ได้มันก็พอได้แหละก็พอได้อะไรยังไงแล้วยังไงนะเถียงกันยินยอมยินยอมนั้นจะยินยอมได้เท่าไหร่ครับ20กว่าเนี่ยยังไม่ถึง25ใช่ไหมคะครับแล้วในตัวละครเนี่ยมันคือคนเพิ่งจบจากออกฟอร์ดอะแบบเพิ่งเรียนจบเลยอะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่แบบคุณเลือกหนังสือที่มันไม่ใช่เมนสตรีมแล้วมันก็เป็นได้แมนโนเปอร์ไพรส์ปีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยดังด้วยเออแล้วก็เลยไอ้นี่เจ๋งเว้ยมันจริงๆยอมนะคะจริงๆแล้วในฐานะเด็กโลลิต้าเนี่ยทำไมถึงคิดว่าโลลิต้ากระแสจินยองอ่านกับโลลิต้าโลลิต้าเป็นเรื่องที่ดังที่สุดเป็นกระแสจินยองอ่านเลยไหมครับถามเราทำไมถึงคิดว่าโลลิต้าถึงได้รับความสนใจจากเด็กเองเราคิดว่าโลลิต้าเนี่ยจริงๆแล้วด้วยเทอมของเขาว่าโลลิต้ามันโดนนำไปใช้ในบริบทอื่นเป็นมันถูกเทอมเป็น pop culture เป็นยี่ห้อของเป็นชื่อของตัวละครคาแรคเตอร์ในเรื่องอื่นๆ อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะถูกรู้จักผ่านก่อนตัวบทดังนั้นพอบอกว่าอ้าวมันมีวรรณกรรมเล่มบึ้มก็เลยหยิบก่อนอันนี้เราก็เหมือนมีอ่านเรานั่งขายของอยู่อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออแบบเฮ้ยทำไมน้องไม่อ่านแบบเล่มบางๆก่อนว่าแบบหยิบเล่มมา400 กว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเจ๋งอากาเซ่ก็รวยขอบเลยขอบคุณนะคะไม่รวยเป็นอากาเซ่กันไม่ได้หรอกค่ะมีอีกเล่มนึงค่ะที่แล้วก็ได้รับความสนใจเยอะคือจำเป็นเซนมองหมันลงจะแถมร้อนหมดเลยมีงานหนึ่งที่พอฟังพูดเยอะๆแล้วเราสนใจอย่างนึงก็คือว่าอันหนึ่งที่เราคิดว่าที่จินยองอ่านหนังสือเยอะๆแล้วยากๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าวงการสิ่งพิมพ์ของเกาหลีเนี่ยมันดีงามมากคือมันมีการแปลมาหมดทุกภาษาแล้วก็เข้ามาเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ทำให้จินยองเนี่ยมีที่สักการะแต่เราก็แปลดีแล้วก็เลยนี่ไงเราถึงบอกว่าแล้วเรารู้สึกว่าพอหลังจากที่เรารู้สึกห่างหายไปแล้วก็มาว่าเอ้ยปรากฏว่าที่เราเคยด่าว่าวงการสิ่งพิมพ์เมืองไทยมันทำให้เห็นว่าในช่วงไม่ระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยวงการสิ่งพิมพ์เมืองไทยมันก็พัฒนาขึ้นมากสำหรับพ็อกเก็ตบุ๊กที่ว่าเราพิมพ์หนังสือที่เป็นหนังสืออย่างที่ทุกท่านบอกว่าใครว่าจะซื้อขนาดใครว่าจะซื้อสำหรับพิมพ์แม่งยังซื้อนางยังทำมาอย่างเงี้ยบุ๊กก็ไพรส์แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีหนังสือเหล่านี้หนังสือต้องมาในลิสต์จินยองอ่านที่แปลเป็นไทยก็มีมากกว่าครึ่งในลิสต์นะมันหมายความว่าในเมืองไทยวงการหนังสือแปลก็ไม่ได้งอกง่อยหรือแย่อย่างที่เราใช่ที่กดกระแสด่ากันว่าสิ่งพิมพ์ตายแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามาพูดกันอยู่เอามารวมกันอยู่อย่างนี้แล้วแล้วไม่ความจริงเวลาเขาไปโฟกัสเขาจะไปโฟกัสสำนักพิมพ์ใหญ่ฟูที่กำลังล่มสลายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ดูสำนักพิมพ์ลากหญ้าเล็กๆเห็ดหอยที่แบบว่าผุดมาเป็นดอกเห็ดสปออย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดอย่างเงี้ยการใช่ไหมพิมพ์กันบอกอ่ะสำนักพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองเล่มจุ๊บอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างเงี้ยแต่ก็แบบพยายามจะทำกันแหวกว่ายให้รอดกันอยู่เนี่ยมันก็มีตรงเนี้ยตรงจุดนี้ที่เข้ามาอยู่ในเหมือนแบบว่ารอยแตกของคอนกรีตแล้วมีหญ้าโผล่ขึ้นมากันอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วจากลิสต์กระแสจินยองอ่านเนี่ยมันก็ทำให้เห็นปรากฏการณ์บางสิ่งที่บางทีอาจจะถูกบอกว่ากืนหายไปแล้วมีใครสนใจว่าตัววรรณกรรมอ่านยากหรือวรรณกรรมตัวบทที่แบบเฮ้ยยากมากหรือว่าไม่น่าจะเอามาแปลเป็นไทยเนี่ยมันได้รับการแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ถูกแล้วก็ถูกฟีเจอร์ที่ถูกโฟกัสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นงั้นถามพี่เบียร์บ้างพี่เบียร์แนะนำน้องๆอีกรอบหนึ่งพี่เบียร์ที่ชื่อจริงชื่อพรพิบูลย์กิจสมเจริญเนาะไม่ต้องเลยซึ่งเป็นผู้แปลญี่ปุ่นดังๆหลายเล่มในเมืองไทยเนี่ยโคซึจิเนาะที่แบบว่าซิกเนเจอร์แล้วก็ปนุนแปลนี่แหละคนทูดาตั้งใจเกิดเนี่ยปนุนทูดาคนแปลสุดที่ความเป็นคนนี้แล้วก็เป็นอากาเซ่ด้วยแล้วก็เป็นพี่สาวอากาเซ่น้องสาวเป็นอากาเซ่คือเนื่องจากน้องสาวเป็นอากาเซ่เราก็เลยรู้จักออเซเว่นมาประมาณนึงแล้วแต่เราก็มัวแต่ไปติดผู้จีนผู้ญี่ปุ่นอะไรกันไปอย่างเงี้ยน้องก็พยายามให้ดึงไปที่เกาหลีก็เพิ่งจะมาเริ่มตอนที่มีกระแสจินยองมาอ่านนี่แหละไปถามนางว่าอะไรยังไงค่ะทีนี้เมื่อกี้ไม่รู้ตรงคำถามหรือเปล่าเมื่อกี้ฟังทั้งพี่อัดทั้งหน่อยพูดเลยอยากพูดประเด็นนี้นิดนึงคือว่าเหมือนที่โจถามว่าเวลามีน้องๆมาเนี่ยเอ้ยมาถามว่าพี่แนะนำเรื่องไหนดีในลิสต์มีตั้งเยอะเรื่องไม่ถูกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าวิธีการแบ่งอ่ะมันมีความเหมาะสมทั้ง
ทั้งสองแบบแหละอย่างที่พี่อยากบอกว่าในช่วงอายุเนี่ยเพราะว่าเรารีเลทว่ารีเลทถึงประสบการณ์ชีวิตเนาะว่ามีชีวิตในช่วงประมาณขวบปีเท่านี้น่าจะอ่านหนังสือเนื้อหาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นวิธีการแบบนึงที่เราก็คิดว่ามันก็ใช้ได้ผลกับส่วนใหญ่ทีนี้ของหน่อยเรื่องแรงดึงดูดเราก็คิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเรารู้สึกว่านอกจากประสบการณ์ชีวิตว่าเรามีชีวิตมากี่ขวบปีแล้วอ่ะอีกอันนึงมันคือเรื่องประสบการณ์การอ่านบางคนอาจจะอายุน้อยแต่อ่านหนังสือมาเยอะมากมันก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะข้ามสเต็ปจากหนังสือที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปสู่ตอนหนึ่งงานชีวิตชายอะไรอย่างงั้นเราประถมเราอ่านออลดากอนตึกกรอสอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างนั้นตอนหนึ่งเราเล่นทอยกองอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะมีการไต่ระดับจากประสบการณ์อ่านของเราแล้วก็ทำให้แม้ว่าเราไม่เคยเผชิญกับประสบการณ์แบบนั้นจริงๆในชีวิตจริงแต่ว่าการที่เราได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังสือแล้วทำให้เราจินตนาการตามไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมันก็ช่วยพัฒนาการอ่านของเราในอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นลิสต์หนังสือเยอะแล้วถามว่าคุณจะอ่านเรื่องไหนดีมันคงต้องเวทกับทั้งสองอย่างเช่นว่าอายุเท่านี้ประมาณนี้ดีไหมแต่ว่า plus เรามีประสบการณ์อ่านตื้นลึกหนักบางแค่ไหนอาจจะแบบสนใจหนังสือที่อ่อนกว่าตัวหมายถึงวัยเด็กกว่าตัวหรือสนใจหนังสือที่เป็นผู้ใหญ่กว่าตัวก็ได้แล้วแต่เรามีอ่านนิยายวัยเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านด้วยใช่ป่ะหนังสือปัญญายากๆเราก็อ่านอะไรประมาณนั้นเวลาพี่เบียร์พูดว่าอ่านเรื่องใหญ่เยอะมากนะหมายถึงนิยายเด็กดีใช่ไหมเดินจ้าอ่านจ้าถามเบียร์รู้ไหมว่าสังคมการอ่านของเกาหลีกับของญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างพอทราบไหมเกาหลีนี่บอกตรงว่าไม่รู้เลยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยคุยกับพี่อาจการว่ามันก็มีเขาเรียกว่าคือตลาดจะเรียกว่าวงการสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นอะมันใหญ่ยักษ์มานานมากแล้วมันก็มั่นคงถึงขนาดที่ว่ามันมีคอมมูนิตี้ทุกอย่างไม่ว่าจะนักอ่านไม่ว่าจะร้านหนังสือเองอะไรเงี้ยไม่ว่าจะนักประพันธ์ไม่ว่าจะนักแปลอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นวงการที่ใหญ่แต่ว่าเนื่องจากพอเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรสื่อดิจิตอลที่แบบว่ามาดึงความสนใจอะไรกันไปมาแต่ว่าเพิ่งคุยกับพี่อ่ะเมื่อเร็วๆนี้เองว่าตอนนี้เด็กๆญี่ปุ่นกลับมาอ่านสิ่งพิมพ์กันมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอ่ะเนาะรวมถึงตัวญี่ปุ่นเองด้วยแล้วพวกเขาเรียกว่าอะไรประชากรที่เป็นชนชั้นกลางอ่ะจากที่เคยใช้ชีวิตสบายๆได้ก็ต้องรัดเข็มขัดกันเพราะฉะนั้นหนังสือมันก็เลยเป็นความอภิรมย์ที่แบบราคาถูกซื้อได้แต่ว่ามันให้ความลึกซึ้งที่คุ้มค่าเกินราคามากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กญี่ปุ่นก็เลยกลับมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นเหมือนถึงมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะมันก็มีกราฟขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่กำลังขึ้นอยู่ค่ะครับใช่ครับมีคำถามถามเบียร์กับพี่อาร์ตต่อเนื่องจากคำถามนี้เลยว่าความแตกต่างระหว่างวงการสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็การสนับสนุนการอ่านระหว่างเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะคือความที่ว่าเราอ่ะเคยไปเกาหลีแล้วเราอ่ะเคยไปที่เมืองพาจูบุกซิตี้มันคือนิคมอุตสาหกรรมแบบที่เราเห็นนิคมอุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นั่นเนี่ยมันคือที่ชุมนุมของออฟฟิศสำนักพิมพ์โรงพิมพ์อะไรเงี้ยออกไปจากโซประมาณสักชั่วโมงนึงอันนี้อยากถามว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นฟิสิกอลขนาดนี้หรือเปล่าและอยู่ที่ไหนจิงโบโจญี่ปุ่นก็คือจิงโบโจคือตรงคันดะซึ่งมันเป็นแหล่งหนังสือเก่าแต่จริงๆที่ก่อนที่มันเป็นแหล่งหนังสือเก่าเนี่ยมันเป็นแหล่งสำนักพิมพ์แล้วก็มันเป็นแหล่งที่ใกล้มหาลัยใหญ่ๆอ่ะพวกแบบมหาลัยวาเซดะมหาลัยนิปปอนมหาลัยคันดะอะไรแถวนั้นน่ะมหาเมจิอะไรอย่างเงี้ยด้วยซึ่งเด็กมหาลัยในยุคก่อนเนี่ยพอจบการศึกษาอะไรเงี้ยมันก็ขายหนังสือเก่าอย่างเงี้ยมันก็เลยก่อให้เกิดแหล่งหนังสือเก่าขึ้นมามือสองตรงไหนที่เป็นร้านหนังสือเก่าเยอะๆอย่างเงี้ยจะเป็นแหล่งที่ใกล้มหาลัยใหญ่ๆจะมีร้านหนังสือเก่าอยู่ทุกที่แล้วร้านหนังสือเก่าที่ใกล้มหาลัยอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกมีลักษณะเด่นเป็นคัลเลอร์ตามลักษณะพิเศษของมหาลัยนั้นๆอย่างมหาที่อยู่มันเป็นมหาที่ประหลาดมหาที่แบบที่ทำเรื่องแอริสตาดี้เท่านั้นน่ะ
พราะฉะนั้นร้านหนังสือเก่าซึ่งมีร้านหนังสือเดียวชื่อนิชิกะฮาราโชเตนเนี่ยมันมีหนังสือทุกชาติทุกภาษาเพราะมันเป็นเอกมีเอก32ภาษาคือมีตั้งแต่สวาฮิลียันกฎหมายตรา3ดวงอ่ะคือฉันเข้าไปในสื่อร้านตราญี่ปุ่นแล้วจะเจอกฎหมายตรา3ดวงเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตกใจตายห่ามีกฎหมายตรา3ดวงขายเป็นแบบขายมัดๆใส่ใช้เครื่องฟางอย่างเงี้ยเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีฉบับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นฉันก็งงเหี้ยมีใครแปลภาษากฎหมายตรา3ดวงเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ตกใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะของเฉพาะพิเศษของแต่ละที่ในแต่ละมหาลัยที่ว่ามีจุดเด่นอะไรมันก็เลยกลายเป็นคอมมูนิตี้เดี๋ยวต่อจากว่าเกาหลีว่าเมื่อสักประมาณ15ปีถึงมา10ปี15ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีโอกาสได้เขียนได้ทุนของวิจัยของมูลนิธิญี่ปุ่นเขาให้เขียนเปรียบเทียบว่าทำวัยรุ่น5ประเทศอินโดไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนแล้วก็ให้เงินไปนะครับก็มีคนพาไปเนี่ยไปประเทศที่เราไม่เคยไปคือไปโซไปจาการ์ตาแล้วก็ไปปักกิ่งคือไป3ที่แล้วก็มาเปรียบเทียบโตเกียวกับกรุงเทพเองอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสไปได้โซแล้วตอนนั้นเราก็เลยเลือกท็อปิกที่เราสนใจคือว่าเราอยากเปรียบเทียบความคิดของเด็กวัยรุ่นหรือเด็กหนุ่มสาวเนี่ยด้วยผ่านสิ่งพิมพ์กับตอนนั้น Second The City ดังมากเรา Second The City เอาสิ่งพิมพ์เอานิยายอย่างเงี้ยกับเป็นตัวตั้งกับแมกกาซีนเป็นตัวตั้งเราก็เลยบอกเขาว่าโจทย์เราอยากเป็นอย่างเงี้ยอยากจะไปสัมภาษณ์พวกแมกกาซีนแล้วก็พวกซับคัลเจอร์แล้วก็ไปที่เกาหลีเขาก็พาไปสัมภาษณ์หนังสือแมกกาซีนที่แบบชื่อชินชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเป็นแบบแมกกาซีนวัยรุ่นของเกาหลีไปสัมภาษณ์แบบพวกนักคิดนักเขียนที่เป็นของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ไปห้องไปร้านหนังสือของเกาหลีตอนนั้นที่เราตกใจมากคือของแถมแมกกาซีนเกาหลีมันใหญ่มากอ่ะซึ่งญี่ปุ่นก็ใหญ่มันก็เยอะใหญ่กว่าญี่ปุ่นอีกใหญ่กว่าญี่ปุ่นอีกแล้วตกใจมากคือมันขายแมกกาซีนเล่มหนึ่งเนี่ยมันแถมกระเป๋าลากอ่ะแบบคือยูต้องซื้อเสร็จปุ๊บยูก็แกะกระเป๋าลากแล้วก็เอาหนังสือแมกกาซีนใส่แล้วลากกลับบ้านกันอย่างเงี้ยยังไงมันแถมกันยังไงแถมกันอย่างนั้นก็มีขายอันพวกอย่างเงี้ยไม่ก็คือหมายถึงว่าวางแมกกาซีนอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็วางกระเป๋าลากให้ดูเลยว่าเนี่ยคือแมกกาซีนเล่มนี้จะแถมเล่มนี้แถมอันนี้เออแล้วก็ของตอนนั้นคือเป็นช่วงมันก็เก่าแล้วตอนนี้เทรนด์อาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนั้นที่เราตกใจมากว่าวงการสิ่งพิมพ์เกาหลีมันแข่งขันสูงมากในเรื่องการวงการแมกกาซีนเนี่ยในเรื่องของแถมแบบแถมจนแบบว่ามึงเอาต้นทุนมาจากไหนวะแบบแถมก็ยังน่ากลัวมากแล้วแถมของดีด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ตกใจอีกคือว่าเกาหลีจีนญี่ปุ่น3ประเทศที่เป็นเอเชียตะวันออกเนี่ยมันมีการพิมพ์หนังสือต่างประเทศภาษาต่างประเทศที่แปลเนี่ยมาเยอะมากคือเยอะมากดีงามมากคือเกาหลีมันก็แปลแค่ทุกสิ่งของญี่ปุ่นมาแล้วก็ของชาติอื่นๆมาญี่ปุ่นก็แปลของชาติอื่นมาที่ตกใจจีนก็แปลของชาติอื่นๆมาแล้วที่ตกใจกว่านั้นอีกคือจีนเนี่ยมันพิมพ์กันเองแล้วมันถูกมากอ่ะแล้วก็ที่ตกใจกว่านั้นอีกคือพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษนี่แกตกใจเยอะมากเลยนะเออตกใจก็คือบอกไปเลยที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วมาถึงบอกว่าแล้วไปจำได้ว่าเป็นคนซื้อหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยที่เป็นมัดๆอย่างเงี้ยกลับมาเพราะมันถูกมากเล่มนึงเพราะว่ามันพิมพ์ที่จีนโดยที่ได้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ไม่ใช่แบบว่านั่นนะว่าแบบพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษในประเทศจีนแล้วเราก็ตกใจว่าคนจีนอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ที่คนพบก็คือจะเห็นนักท่องเที่ยวพวกแบบว่าจากอินเดียเวลาไปฝึกงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขนหนังสือฝรั่งภาษาอังกฤษเนี่ยกลับมากันเป็นตั้งๆเพื่อวรรณกรรมอะไรอย่างเงี้ยทั้งอย่างทั้งวรรณกรรมทั้งเท็กซ์บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยแล้วตอนปีที่แล้วไงเราไปปักกิ่งไงไปห้างหนังสือสามห้างเป็นห้างหนังสือใช่เป็นห้างต้องใช้คำว่าห้างหนังสือจีนนะต้องใช้คำว่าห้างหนังสือนะเป็นห้างสรรพสินค้าบอกว่ามันหนังสือวรรณคดีเล่มละประมาณ100บาทเป็นแบบวรรณคดีเลยนะว่าที่อาจารย์เหมือนกันมันทุกอย่างแบบเราก็ไปกับไปปลายใช่ไหมเราก็มางงกันคือตกใจอ่ะคือก็เห็นเนี่ยว่าเวลาไปห้างหนังสือที่เมืองจีนคนซื้อกันเป็นแบบว่าคนต่างชาติที่ไปโดยเฉพาะพวกโลกที่สามที่หนังสือแพงอ่ะไปแล้วก็จะตกใจแล้วก็คนกันมาเป็นอีบ้าแบบว่าเหมือนซื้อหนังสือเก่าชาติกิโลขายเจ๊งอย่างเงี้ยแล้วร้านจีนเขาก็มัดให้อย่างนั้นเลยนะมัดให้เป็นเชือกฟางอย่างเงี้ยแล้วก็หิ้วกันเป็นอย่างเงี้ยออกมากันอย่างเงี้ยก็คือเราก็เลยตกใจกับไอ้สิ่งพิมพ์ของเอเชียตะวันออกมากว่าเมืองไทยดูสิแบบกว่าจะได้กันเล่มหนึ่งหรือกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็นานมากคือพี่อยากจะบอกว่าเอเชียตะวันออกคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยวัฒนธรรมการอ่านเขาแข็งแรงมากแข็งแรงมากถือเป็นตั้งๆใช่ราคาถูกอย่างสบายสบายใช่แล้วที่น่าสนใจคืออีกอันนึงที่ตรงกันนะคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความเป็นเอเชียตะวันออกอย่างนึงคือเวลาขายหนังสือในร้านหนังสือเนี่ยไม่รู้เขาได้โมเดลมาจากญี่ปุ่นป่ะนะแต่คือการเขียน POP
การเขียนการวางจัดวางอะไรเนี้ยคือมันดีไซน์ไปตามลักษณะของของท้องที่ของที่ร้านหนังสือตั้งอยู่การเขียน POP คือการเขียนไอ้ป้ายปอมอ่ะป้ายปอมนะป้ายปอมนะป้ายสื่อมันมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง3ประเทศนี้3ประเทศนี้แล้วมันดีไซน์ไงว่าร้านหนังสือนั้นน่ะตั้งอยู่ในชุมชนแบบใดหนังสือที่เขาจะเอาขึ้นมาแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเหมือนร้านอีเชนบอกอีร้านเชนเมืองไทยบอกมึงไม่ดีไซน์ตามพื้นที่หรอว่าแบบว่าตรงนี้มันขายควรจะผลักดันหนังสือเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นคือต่อให้เป็นร้านหนังสือเชนสโตร์เนี่ยคือสมมติว่าสถานีนี้เป็นสถานีที่ใกล้มหาวิทยาลัยมันก็จะขึ้นอย่างนั้นแล้วที่เกาหลีก็เป็นแบบนั้นที่จีนก็เป็นแบบนั้นเราก็เลยเห็นว่าทำการอ่านคือมันต้องคือมันไม่ใช่แค่คนอ่านหรือคนผลิตเท่านั้นคือมันต้องทั้งต้นน้ำไปถึงปลายน้ำทั้งคนผลิตคนขายหรือทุกอย่างก็ถึงบอกว่าที่ถึงดีงามว่าในการที่แบบว่าคุยกันเองแล้วมันละเอียดด้วยนะฝักเนี่ยคืออย่างวิศวะใช่ไหมมันแยกลายแบบว่าโมงเลยอ่ะจริงแบบพอเจอร้านหนังสือที่นี่นะไม่รู้แล้วไม่แล้วร้านหนังสือเมืองไทยก็จัดประเภทหนังสือผิดตลอดจัดหนังสือประเภทผิดตลอดอะไรนะที่มีเรื่องขำๆเราก็จำไม่ได้แต่เอาเรื่องหนึ่งไปแบบไปอยู่อีกหมวดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนิ้วกลมอยู่ปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่หรอกมันก็คือมีคนอยู่ในเอสเซ่อะไรอย่างเงี้ยใช่เดินตาบอดเออเดินตาบอดเจอเรื่องเกษตรมันค่อยดื่มแดร์ล็อกของดื่มแดร์ล็อกไปอยู่ในหมวดเครื่องดื่มอันเนี้ยคือแบบว่าความรู้ของคนขายหนังสือของไทยมันต้องไม่ใช่คนขายหนังสือบรรลักษ์เมืองไทยก็ไม่อ่านหนังสือกันนะอันนี้มีปกติบรรลักษ์ไปใช่มั้ยไม่มีปกติแฟนคลับประจําที่มางานรีดทุกคนที่อยู่หอสมุดที่เขาจะด่าว่าบรรลักษ์ไทยไม่อ่านหนังสืออ้าวแล้วถ้าบรรลักษ์ไทยไม่อ่านหนังสือแล้วอยู่จะแนะนําหนังสือให้น้องเด็กๆหรือคนที่เข้ามาอ่านหนังสือยังไงถึงคนอ่านคนขายหนังสือไม่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยเพราะคนขายหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยคือในแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมี POP ที่คนขายหนังสือเขียนเองนะว่าเล่มนี้ที่เขาชอบแล้วก็แนะนำเป็นการส่วนตัวแล้วก็จะเขียนเรื่องย่อคร่าวๆด้วยลายมือตัวเองวาดรูปแล้วก็แปะคลิปอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นการส่งเสริมการขายที่ได้ผลอย่างยิ่งมากคือฟังคร่าวๆเปรียบเมื่อกี้พี่อยากทำทีสิทธิ์เปรียบเทียบจีนญี่ปุ่นเป็นกลุ่มโปรเจกต์เปรียบเทียบเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีไปคล้ายกันใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคล้ายๆกันแล้วจาการ์ตากับไทยมีความคล้ายจาการ์ตากับไทยก็มาครอบๆเหมือนกันแต่จาการ์ตาก็มีอะไรที่แปลกๆเราที่เราก็เป็นแปลกใจนะเขาก็ยังมีความเฉยๆอะไรอยู่แต่เขาก็จะเริ่มมีคอมมูนิตี้แบบฮิปสเตอร์อะไรตั้งแต่ตอน15ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นความฮิปสเตอร์นี่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีมันมีแล้วอย่างเงี้ยอยู่แล้วโอเคงั้นขออนุญาตส่งไปต่อคำถามเดิมครับคือในหนังสือในลิสต์ซินยองได้อ่านเล่มไหนเล่มไหนไปบ้างไหมครับแล้วชอบเล่มไหนหรือแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าอ่านเล่มนี้เธอสนุกดีอะไรเงี้ยคือที่จริงเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วค่ะแล้วก็ใน Twitter ก็ follow เกี่ยวกับจินยองอ่านหนังสือด้วยแต่ว่าตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นกระแสแล้วทีนี้พอเป็นประเด็นกระแสก็ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนจะได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นแต่คุณอ่านหนังสือแนวไหนอยู่แล้วก็อ่านหลายแนวค่ะแล้วในลิสต์ได้อ่านเล่มไหนไปบ้างเคยอ่านอย่างเจ้าชายน้อยเจ้าส้มแสนรักเจ้าชายน้อยนี่เป็นหนังสือบังคับหรือไงเนาะก็เคยอ่านแล้วก็ที่ชอบในลิสต์ก็จะมีนิวเลนปีโกที่รู้สึกว่าดีมากเรื่องเกี่ยวกับอะไรเล่าสั้นได้ไหมอ่ะจริงๆไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร่เพราะถ้าไม่อ่านแบบไม่รู้เลยจะดีกว่าโอเคใช่ใช่เป็นหมอเขาเป็นฆาตกรรมเนาะคือแบบตอนอ่านก็จะรู้สึกเป็นหนังเลยเป็นใครเป็นมนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะสนุกกว่าครับค่ะแนะนำในว่าเล่นโกแมทอ่านมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับใช่ไหมไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะอ่านแบบไม่ต้องตีความอะไรมากก็ยังสนุกเพราะจริงๆหนังสือนอกจากต้องตีความมันก็มีความสนุกอยู่ในนั้นเนาะเวลาอ่านสื่อกันขอบคุณครับทีวีแนะนำได้อ่านหนังสือทีวีได้เห็นหนังสือในลิสต์จินยองใช่ไหมครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วครับก็เป็นแบบพวกแฟนไทยแบบไม่ก่อกระแสเนาะไม่คือเดิมเป็นคนอ่านหนังสืออันลิสต์ที่จิรณะจินยองแล้วก็เราก็อ่านบ้างแล้วครับเล่มครับมีเล่มไหนที่อ่านไปแล้วบ้างถ้าของมูรากามิก็มีโนเมเจียนบูดกับคาราเลสก็อ่านไปแล้วก็โอเคลิตเติ้ลฟรินซ์ก็อ่านต้นส้มแสนรักต้นส้มแสนรักต้นเพียงน้อยแล้วก็
to Kill the Mockingbird อ๋อแล้วเหรอครับอ่านแล้วว้าวแล้วก็ผมก็อ่านเล่มเดียวกันแต่ไม่ได้แต่ก็เซอร์ไพรส์หลายเล่มเหมือนกันที่ดูชื่อก็น่าจะเข้าถึงยากครับแต่ก็เดี๋ยวว่าจะลองอ่านมีเวลามีน้องๆถ้ามีน้องๆถามว่าในเล่มซินยองนี่เริ่มอ่านที่เล่มไหนซินยองอะไรเงี้ยคือถ้าถามผมนะครับเอาขอตัวเองที่ตั้นดีกว่าคือผมเคยเจอนักเขียนรางวัลซีไรท์ท่านนึงเขาเขียนไว้จำชื่อไม่ได้เป็นใครเขาบอกว่าคือตอนที่เรายังอายุน้อยครับอยากให้เราอ่านหนังสือที่มันยากเกินตัวเข้าไว้อย่างน้อยแบบสักเลเวลนึงอ่ะหรืออ่านให้ยากเท่าที่จะยากได้ครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะครับเราคือความสามารถของสมองในการอ่านหนังสือมันจะลดลงจริงไปตามเป็นคือ capacity ของสมองเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าเราอ่านหนังสือที่มันยากแล้วเนี่ยจนชินนะครับเมื่อโตขึ้นไปแล้วเราต้องอ่านหนังสือที่มันยิ่งยากขึ้นไปเนี่ยมันจะอ่านได้ง่ายครับซึ่งเราเลยเชื่อทฤษฎีนั้นเลยทำมาตลอดก็เลยแนะนำมิลานคูเดล่าให้อ่านงั้นถ้าเกิดว่าเจอหนังสือเล่มไหนที่คุณคิดว่ามันยากเกินตัวเนี่ยลองเสียสละเวลาอ่านมันจนจบดูสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่าหยิบยกเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับความชอบส่วนตัวมันก็ได้เช่นแบบถ้าชอบฆาตกรรมอย่างเงี้ยในหมวดฆาตกรรมของจินยองมีอยู่กี่เล่มเล่มไหนที่ถูกแรงว่ามันยากสุดเนี่ยอ่านเถอะลองอ่านดูก่อนงั้นเมื่อคุณอ่านเล่มที่ยากได้อ่ะไอเล่มที่มันเลเวลต่ำลงมาเราจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็แบบเร็วขึ้นมากเออน่าสนใจมากเลยถ้าทำคำแนะนำของผมอยากให้ลองทำอย่างนี้ในยากๆดูก่อนไม่ต้องกลัวมันครับใช่ครับเพราะว่าคือหนังสือครับสุดท้ายแล้วมันก็เขียนคือสมมติเป็นคนไทยถ้าเขาแปลไทยมันก็ถูกเขียนมาด้วยภาษาไทยอ่ะคือมันไม่ได้มันอ่ะโอเคแหละเราต้องใช้การตีความแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะเข้าใจและถามผมอ่ะครับแต่แค่จำเป็นต้องหาจุดอะไรสักอย่างมาทำให้แบบมายืดความอดทนในการอ่านให้มันจบนั้นปัญหาของผมในปัจจุบันนี่คืออ่านยังไงให้จบสักเล่มนึงเพราะว่าคือเล่มไหนที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดึงเราไว้อะเราก็หยุดแล้วอะมันตัวชายไร้สีเนี่ยครับผมอ่านไปแบบบทแรกๆแบบคือถามว่าน่าสนใจไม่น่าสนใจประโยคแรกที่ขึ้นมาชื่ออะไรซิคโครอยากที่จะฆ่าตัวตายคือผมอ่านภาษาอังกฤษคือคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องฆ่าตัวตายคือมันน่าสนใจก็จริงแต่พออ่านไปเรื่อยมันมีความน่าเบื่อจนแบบจนอ่านต่อไม่ได้ครับครึ่งหลังจะได้ด่าครึ่งหลังโอเคอยากให้ฝึกคือคำแนะนำคืออยากให้ฝึกอ่านครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงหลังจากที่นั่งดูลิสต์คิมยองมันมีคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วขอแนะนำคือของอเมรี่โนตอมเรื่องมีหลายมีสองเรื่องนะเรื่องซึ่งมีเรื่องหนึ่งแต่เป็นไทยแล้วมันก็ขาดหายจากท้องตลาดไปแล้วอย่างเงี้ยเรื่องนี้ดีเรื่องอะไรนะอเมริกันตอมเรื่องชื่อไทยเรื่องอะไรเสียงสนั่นอะไรสักอย่างใครเป็นกระดาษจำไม่ได้ไงถามพี่เจออยู่แต่ว่าเป็นเรื่องจำได้ว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยที่ไปทำงานอยู่ในระบบบริษัทของญี่ปุ่นแล้วตอนหลังต้องฆ่าตัวตายขึ้นมานี้มันดีมากถึงพูดถึงระบบการทำงานของญี่ปุ่นที่มีแบบว่าความตึงเครียดแล้วก็เรื่อง sexual harassment เลยแล้วก็มันมีเรื่องนึงที่ตอนนี้ที่เจอเรื่องอะไรนะอะไรคอสเมติกเดี๋ยวสักอย่างThe Enemy Cosmetic ของมารีโนตอมซึ่งอันนี้จำได้ว่าอ่านภาษาฝรั่งเศสเลยซึ่งมันหนังสือเล่มบางๆมากแล้วก็ไม่ยากคนที่จบฝรั่งเศสประมาณม.6 อย่างเงี้ยก็อ่านรู้เรื่องอย่างเงี้ยเล่มนี้แนะนำนะนี่อยากดูจากลิสต์ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ดูจากลิสต์ในเนี้ยในพันทิปเนี่ยโอ้มีพันทิปด้วยครับอ่านเชิญท่านต่อในลิสต์ที่ยอมอ่านได้อ่านเล่มไหนไปแล้วมีเล่มไหนจะแนะนำเคยก็อ่านก่อนจะรู้จักลิสต์ซินยองอ่านนะคะก็มีเจ้าชายน้อยแล้วก็ลิเชียร์ออฟเฟย์ก็มีมีฟอร์ยูก็ตอนนั้นยังไม่ได้อ่านแต่ว่าคือมาแล้วเพราะเห็นจิตยองอ่านก็เลยถือว่าเริ่มอยากแต่ว่าลิสต์นี้มีอิทธิพลขนาดให้เราซื้อตามแล้วใช่ไหมเด็กแก๊ปปี้ก็ต้องสั่งใช่กำลังจะเริ่มอ่านใช่หรือว่ามันทำให้แบบเราอยากอ่านมากขึ้นรู้สึกว่าจินยองเนี่ยเขาเป็นไอดอลเกาหลีเนาะไม่คิดว่าจะมีไอดอลคนไหนที่มีอิทธิพลในการแบบส่งผลให้คนอ่านหนังสือได้ขนาดนี้ก็มันเป็นเทรนด์ใน Twitter มากก็เพิ่งรู้จักเมื่อตอนงานหนังสือที่เป็นการแล้วในเล่มที่อ่านไปชอบเล่มไหนหรือว่าเล่มไหนสนุกแบบว่าอยากให้ทุกคนอ่านเนี่ยเล่มไหนดีก็เอาสนุกก็มีที่เป็นแอนิเมชั่นแล้วก็มีเจ้าชายน้อยค่ะได้ทุกวัยที่เฉลี่ยโอเคก็บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันก็เหมือนกับความสุข
ต่ก็อ่านสนุกได้ง่ายๆค่ะครับครับขอบคุณครับครับแบงค์ครับในลิสต์ที่ยองอ่านได้อ่านเล่มไหนบ้างจะใส่น้อยครับจะใส่น้อยขุดซับที่ปานมาใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้ได้สี่ใช้ได้สี่นี่แค่นี้ที่อ่านเพราะว่าแต่เห็นจากลิสต์ก็เออฮะมีน่าสนใจเยอะถ้าอยากอ่านเล่มไหนอีกล่ะอยากอ่านโรยต้าโรยต้าใช่แล้วก็พวกวรรณกรรมคลาสสิกอีกหลายเล่มเลยเช่นปาเลนไฮปาเลนไฮแล้วก็ปาเลนไฮ451น่าอ่านใช่น่าอ่านภาษามันเป็นสมัยใหม่ไหมคะหรือว่ามันในเรื่องปาเลนไฮเหมือนเรากำลังอ่านหนังสือแบบปัจจุบันอยู่เลยมันเป็นหนังสือเก่าใช่ไหมแต่จริงเป็นหนังสือเก่าครับขอบคุณครับในเล่มจริงยอมได้อ่านไปเล่มไหนไปบ้างก็เท่าที่ดูเข้าๆอ่านหลายเล่มอยู่ค่ะแล้วครับก็จริงๆถ้ามีงานของเราคราวนี้ก็อ่านเรื่องชายไร้สีครับแล้วก็น้องเจนบูครับค่ะแล้วก็จริงๆที่ถ้าเป็นแบบเล่มอยากแนะนำก็น่าจะเป็นงานของเปาโลค่ะที่ของเวอร์มิวส์11นาทีเนี่ยค่ะ11นาทีก็มันเป็นเล่มที่จริงแล้วน่าสนใจมากแค่แบบไอเดียมันก็คือจริง11นาทีมันเป็นความหมายใช่ไหมคะของแบบเขาบอกว่าการมีเซ็กส์กันเนี่ยคือจริงๆแล้วมันใช้เวลาแค่11นาทีเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปดูในเนื้อหาเนี่ยคือพอเวลาโค้ดทำเนี่ยมันเหมือนกับโค้ดทุกคนจะต้องพุ่งเป้ามาที่ตัวนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเปาโลเนี่ยพยายามจะบอกอะค่ะว่าความรักจริงๆแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะเรื่องชายคนนี้เรื่องเขาไปทำข้อมูลมาค่ะว่าโสเภณีเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่ผู้ชายซึ่งเวลาจากเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อการนี้แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะเขาต้องการระบายความรู้สึกความทุกข์ในใจมันก็เลยเป็นหนังสือที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความรักนะคะแล้วอยากรู้จักกับมันอย่างแท้จริงอยากรู้ว่าน้องจินยองอ่านเราคิดยังไงอยู่เนาะประมาณแล้วก็หลายเรื่องเลยแล้วก็มีความเบาหวิวก็น่าสนใจของเวลาเนี่ยค่ะร้อยปีแห่งความเดียวจินยองก็มีความเบาหวิวเดือนคนในนี้แชมชาแชมชาด้วยก็เคยอ่านครับแล้วมันคำถามเมื่อกี้พอดีมันเคยโดนน้องๆจากที่กลุ่มจินยองถามว่าในเล่มมูราคามิเล่มนอร์เวย์เจนบูมันอ่านยากไหมพี่อะไรเงี้ยให้มันจะตอบไปยังไงครับก็จริงๆไม่ยากนะคะเผอิญว่าส่วนตัวเรียนทางด้านปรัชญามาก็เลยจะชอบงานของมูราคามิก็พอเห็นเงี้ยแหละคือถ้ามันยากมันก็ยากเพราะมันท้าทายอะไรเงี้ยให้ตีความอย่างเงี้ยนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะอ่านหนังสือในลิสต์จริงอ่ะข้างหน้าสองท่านยังไงฝั่งนี้เนี่ยครับก็อ่านไปหลายเล่มแล้วก็จริงๆมันมีดีๆหลายเล่มแต่ได้มันข้อเด็ดข้อเด็ดข้อดีของมันแต่ถ้าวันนี้ที่จะหยิบยกว่าเล่มที่น่าจะเหมาะกับทุกคนแล้วก็มันให้อ่านกันหลายด้านแต่ละฝั่งที่เห็นแบบชายร้อยปีชายร้อยปีมันจะให้ความรู้หลายๆหน้าแล้วก็เป็นบันเทิงก็ได้เป็นเรื่องความรู้ก็ได้แล้วก็สำนวนภาษาแล้วก็โครงเรื่องเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแล้วคิดว่าเหมาะมันจะไม่มีข้อขีดจำกัดอย่างที่หน่อยบอกเรื่องวัยใครก็อ่านได้แล้วก็สำนวนภาษาอ่านแล้วก็สนุกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะนานครับแล้วในส่วนตัวเล่มที่ชอบอยู่ในลิสต์นี้มีเล่มไหนที่แบบตัวเองชอบไหมครับชอบเหรอก็จะมีสุดที่ทำคนดับเกย์ยูสปีแต่ก็คือว่ามันเป็นเหลือทำคู่แฝดยังไงสำหรับความคิดนี่นะมันเป็นการพยายามการต่อสู้ของมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามต้องการสร้างตัวตนให้ได้รับการยอมรับอันนี้มันจะคล้ายกันตัวเอกแกนเป็นตัวที่นัทพี่กับของตัวที่ตำหนิแล้วสุดท้ายมันก็เป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าความพยายามของเขาตลอดชีวิตอ่ะจบจนตอนจบแล้วสรุปแล้วคือว่ามันก็เป็นเฟลล้มเหลวมันก็คือแบบคล้ายๆกันกับยังถึงที่ความมีคนเหมือนกับความเป็นมนุษย์ต่างมันไม่เหลือเพราะว่าตลอดเวลาที่เราได้รับการยอมรับคือไม่ได้ยอมรับตัวเองแต่ยอมรับเหลือมันถูกความเป็นเศรษฐีของเขางั้นถามพี่โต้งอีกคำถามเพราะว่าสองเล่มนี้ส่วนที่มีคนกับเดอะไกด์แกสบี้เป็นหนังสือในเล่มจีนยอมอ่านที่ได้รับความนิยมสูงมากทั้งคู่ถ้าให้พี่โต้งแนะนำให
น้องๆที่ซื้อไปแล้วว่าการอ่านเกรย์กาสบี้หรือว่าส่วนที่ทำเป็นคนนี่แนะนำหน่อยไหมครับว่าอ่านยังไงถึงจะสนุกกับมันได้หรือว่าเพราะน้องๆหลายคนกลัวสองเล่มนี้ประมาณหนึ่งแต่ซื้อไปเยอะมากแต่ว่าจะอ่านยังไงดีคือถ้าในด้านความเป็นนวนิยายจริงๆไม่ยากไปเรื่อยๆแต่ทีนี้จุดที่ความยากของมันทั้งสองเรื่องอยู่ที่ว่าการพยายามทำความเป็นด้านจิตวิทยาทำความเข้าใจตัวละครโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยว่าทำไมถึงเป็นอย่างที่เราเคยตอนเราเคยสื่อสิ่งความรู้ว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมเอ๊ะจริงๆไม่เห็นต้องหน้าทำอย่างนี้ทำไมถึงหอยหาความตายทำไมไม่ใช้ความพยายามที่จะดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นเขาคือถ้าพยายามคิดตามตรงด้านนี้มันจะสนุกไม่ใช่เรื่องยากไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาก็จะเข้าใจได้คือเหมือนกับว่าเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในตัวละครเป็นตัวละครตัวนั้นแล้วก็ไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจเขาพยายามไหลไปเรื่อยๆกับตัวเขาว่าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าทำไมถึงแบบทำไมถึงไม่ยอมสู้ชีวิตจริงๆก็สู้แล้วแต่ว่าสู้แล้วก็แพ้สู้แล้วก็แพ้จุดหนึ่งเนี่ยคนที่เจออะไรแบบนั้นอ่ะมันถึงจะไปคนที่สรุปว่าสุดท้ายแล้วความสุขของเขาอ่ะตายดีกว่าไหมแล้วในฐานะที่เป็นประสบการณ์จากนักอ่านตัวยงต้องเป็นนักอ่านตัวยงคนหนึ่งแล้วก็แบบเคยสมัยเด็กๆเคยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องไหมพี่เด็กๆเราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องมีเล่มไหนที่เรารู้สึกว่าอ่านแล้วยากจังเลยอะไรเงี้ยจะของผมคือหนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวสมัยก่อนตอนนี้คิดไม่ออก เพราะว่าเราก็จะอ่านแบบนี้อ่านในลักษณะของตอนสมัยเด็กนะอ่านในลักษณะที่มันเป็นฟิกชันเป็นนิยายยังไม่คิดอะไรมากเลยรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ดังนั้นแปลว่าในการอ่านหนังสือมันไม่ต้องคิดตลอดเวลาเนาะแค่สนุกไปกับมันเรื่อยๆก็จะไม่ยากบางทีที่เรารู้สึกว่ามันยากเพราะว่าพยายามจะเค้นว่าทำไมอะไรยังไงมันก็รู้สึกว่ามันยากครับแต่จะคอนเฟิร์มที่หนึ่งอันนี้ไว้50คอนเฟิร์มที่ว่า ตอนที่ยังเด็กๆเนี่ยตอนที่สมองกำลังแบบเต็มร้อยเนี่ยอ่านอะไรยากๆบริโภคอะไรที่มันยากๆพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเราเริ่มเลย40เนี่ยเราสมองมันเริ่มล้าครับนะเราจะเริ่มแบบไม่ต้องยกมือเนาะชีวิตอยู่คนอื่นชีวิตอยู่ที่ไหนที่ตามความหมายแบบบางทีประโยคสั้นๆง่ายๆแต่เอ้ยทำไมรู้สึกเราไม่เข้าใจไม่เก็ทอะไรกับมันเอาไปอย่างนั้นไปมันให้กำลังใจน้องๆนะเนี่ยมันจริงๆน้องๆเด็กๆสมองดีนะแต่อ่านเข้าใจไม่เราเรื่องสายตาพี่แหละสายตาอ๋อจริงๆความง่วงอะไรนี่ความเข้าใจปอยขนาดปอยตัวหนังสือก็มีส่วน14ปอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเภทหนังสือบางเล่มใน1บทไม่มีย่อหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยทรมานมากใช่แล้วจะเป็นบทสมาธิอ๋อคือคอนเฟิร์มทฤษฎีนี้เด็กๆอ่านยากๆไปเถอะสมาธิสั้นลงด้วยแล้วเราจะทำให้พอวันหนึ่งเราเจอโจทย์ยากๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยากไงเราเจออะไรยากๆเหมือนกันครับในลิสต์ที่ยองอ่านได้อ่านเล่มไหนไปบ้างไหมครับครับอ่านโนบิจิอ่านชาร์ลีซีแล้วก็ The Catcher in the Rye น่าจะสามเล่มชอบเล่มไหนจากอะไรเนี่ยก็ชอบหมดเลยนะครับแต่ชอบที่สุดน่าจะเป็นโนบิจิครับแล้วถ้าให้แนะนำแบบเพื่อนเพื่อนอ่านเล่มไหนดีสามเล่มนี้ก็คงเป็นโนบิจิโนบิจิแหละก็เราว่าเล่มนี้น่าจะเป็นมุราคามิ for beginner ที่นี่เป็นคำถามเป็นคนถามมีคนถามจริงๆนะตอนที่นักข่าวมาถามก็ในมุราคามิเล่มไหนอ่ะเล่มไหนก่อนดีทุกคนพูดประโยคนี้กันหมดเลยทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันงงๆอ่ะไม่มีอะไรที่มันแบบทุกอย่างตรงไปตรงมามันไม่เหมือนเล่มอื่นที่จะมีอะไรอ่ะหูโลมาหูโลมาพูดถึงหูผู้หญิงพูดถึงโลมาซาดโลมาตายอะไรเงี้ยที่แบบใส่มาทำไมวะในเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีอะไรอย่างนั้นนะมันครับตรงไปตรงมาทุกอย่างครับขอบคุณครับเชิญมาข้างหน้านี่เกิดเป็นคนพี่โต๊ะข้างหน้านี่ท่านหนึ่งครับขอบคุณครับในหนังสือในลิสต์ที่ย้อนอ่านได้รู้จักลิซินยองอ่านเนาะใช่ไหมครับเปล่าครับผมเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้เหมือนกันครับแต่ว่าที่ตัดสินใจมาเนี่ยเพราะว่าโพสต์หนึ่งของลิเดเรียครับที่รีวิวของทัศน์ครูอะครับผมของคัลเลอร์เลสคนเห็นเขียนมาคนนู้นเขียนทำไมอ๋อครับก็เห็นรีวิวนั้นแต่พอดีผมมาอ่านมุราคามิอยู่แล้วเนี่ยครับผมก็เลยมุราคามิ
เพื่อนที่อ่านมูราคามิด้วยกันเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครอ่านเล่มนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเล่มที่ชอบชอบมากครับเล่มนึงเป็นคนอ่านมูราคามิเกือบทุกเล่มมั้ยครับเกือบทุกเล่มครับแต่ว่าไม่ครบครับแต่ว่าในลิสต์ที่เปิดดูเนี่ยก็จะอ่านตรงกันหลายเล่มเหมือนกันก็จะมีCatching ใช่ไหมครับหรือ Catching แล้วก็มีมิราคุดลาก็อ่านครับในลิสต์ของจีจอยอ่านชอบเรื่องไหนชอบชายไร้สีครับชอบชายไร้สีอยู่ดีเนาะครับครับครับเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องชายไร้สีกันครับตั้งใจมาเลยแล้วเดี๋ยวมาชายไร้สีก็โอเคครับก็ในลิสต์ที่ยอมอ่านถ้าเป็นของกัมมยี่อ่านหมดแล้วโอ้แล้วก็มูราคามิก็อ่านแล้วฟาเรนไฮน์เคยอ่านแคชเชอร์อินเดอะไลน์ก็เคยอ่านนี่คือเคยอ่านก่อนจะรู้จักลิสต์ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็คือก็ตามมาจากมูราคามิคือถ้ามูราคามิเขาชอบนักเขียนคนไหนเราก็จะตามเขาไปอ่านคือเราตามมูราคามิอ่านไม่ใช่จินยองอ่านแต่เขาไม่ถึงกับอ่านหมดนะคะคือจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเองโฆษณาเลยเดี๋ยว12มกราวันเกิดมูราคามิเราริทนี่จะทำงานมูราคามิเดย์เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้ปึ้มเลยเดี๋ยวว่ากันโอเคก็ถ้าเป็นในลิสต์นี้ถ้าที่ชอบที่สุดแต่ไม่ใช่ของมูราคามิแต่ชอบ The Catcher in the Rye รู้สึกว่าเราคิดเหมือนหลายคนว่าคนที่เป็นแฟนคลับเกาหลีน่าจะเป็นเด็กอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นวัยเด็กอ่าน Catcher in the Rye ดีกว่าเป็นเรื่องราวประมาณเกี่ยวกับอะไรครับพอเราเป็นเด็กผู้ชายที่เกลียดทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช่เรารู้สึกเก่งเลยเรารู้สึกว่าพอดประมาณเนี้ยทุกคนน่าจะรีเลทได้อะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมไม่มีใครเข้าใจฉันเลยโลกนี้ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยฉันเกลียดทุกอย่างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าวัยเด็กถ้าอ่านอะไรประมาณนี้ได้ไอ้ที่เหลือในลิสต์ก็ไม่ยากละโอเคใช่เดี๋ยวจริงเห็นด้วยเนาะเห็นด้วยแค่ชื่ออะไรเป็นเล่มที่แต่ละที่เหลือในลิสต์ที่เหลือในลิสต์ไม่ยากละชอบเป็นดีมากครับครับเห็นครับทั้งหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยออกมาครับคุยออกไม่ใช่คือออกตัวมาแต่ว่าไม่ได้เป็นกระแสนะครับแต่ว่าก็รู้จักกันแล้วกันแบบแบบไม่ได้เป็นแฟนบางเฉยก็คือจริงๆหนังสือในลิสต์ของจินยองเนี่ยเป็นภาษาไทยที่แปลแล้วก็มาขายอย่างเป็นทางการเนี่ยคืออ่านหมดแล้วนะครับแต่ว่าอ่านหมดแล้วอันนี้แล้วใช่ครับแต่ว่ายกเว้นเชนออฟเฟรมเนี่ยเพราะไม่ชอบยายของคุณเยปานเท่าไหร่เพราะว่าก็คือเคยซื้อมาอ่านแล้วก็ไม่ชอบก็เป็นชุดเดียวชิ้นเดียวไงที่ไม่ได้เป็นแต่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาคือว่าเพราะว่าเราชอบประเด็นในเรื่องของแชร์ในสิ่งกับปีสวรรค์บุญแล้วก็ชอบความเป็นมูรักคำนี้ในแบบที่จินยองเขาปิดแต่งมันยังไงมันรีเลทกันได้ไหมแล้วความเป็นมูรักจินยองคือเรารู้สึกว่าคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบ pop culture เกาหลีเพราะว่าเป็นคนดูละครเกาหลีแล้วก็ตามจริงๆเป็นแฟนคลับของนักร้องเกาหลีแบบรุ่นเก่าอ่ะคือเก่าขนาดไหนเก่าแบบไฟเดอะสกายอ่ะไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่าอะไรเงี้ยตั้งแต่เซเว่นเดบิวต์อ่ะคือแบบเปิดตอน15ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตั้งแต่พาโคชินยังเพิ่งเดบิวต์อ่ะซึ่งแบบเราแก่มากแล้วอ่ะกับการที่แบบจะเป็นกับเซเว่นหรือแบบเป็นบอยแบนด์อะไรเงี้ยคือเราพ้นไปแล้วแต่ว่าเราสึกว่าเด็กที่โตมาในอุตสาหกรรมเดบิวต์ครับมันมีความเครียดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราเป็นคนเดียวที่ระบายความเครียดด้วยการอ่านหนังสือ เราไม่เคยเห็นเด็กแบบเด็กที่เดบิวต์แล้วว่าเดบิวต์หรือขึ้นมาเดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือ ซึ่งจินยองเป็นคนแรกที่เราเห็นว่าเขาอ่านหนังสือแล้วเขามีงานอะไรแตกต่างจากเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยที่แบบขึ้นมาในช่วงเดบิวต์เราสึกว่าเด็กคนนี้มันน่าสนใจว่ะอ่านหนังสือแต่เชื่อใช่ไหมว่าจินยองเขาอ่านจริงๆไม่ใช่เรื่องตลาดคือผมโคตรดีเฟนเลยอะว่าน้องเขาอ่านจริงคือไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นอากาเซ่หรืออะไรหรือว่าเราแต่บอกลืมไม่ได้เป็นอากาเซ่เป็นข้อความบางๆเฉยๆคือเรารู้สึกว่าถ้าคนมันอ่านหนังสือจริงอะมันจะเห็นความหลากหลายเพราะเราก็เป็นคนอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กคือตอนแบบว่า7ขวบเราอ่านปฐมแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอ่านกิ่งฉัตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนว่าทำยันตีกิ่งฉัตรอะไรอย่างเงี้ยมอวิธีใช้คุณแล้วก็เราสึกว่าถ้าเกิดคนไม่อ่านหนังสือจริงมันจะวาไรตี้อย่างเงี้ยอย่างจีบยองอย่างดิ้นของจีบยองเราเล่นของหนังสือมันจะกว้างแล้วการที่เขาอธิบายได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทัชกับหนังสือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจริง
เอออย่างเราก็อธิบายได้ว่าทำไมเราทัชกับเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเขาอ่านจริงแล้วเราเออว่าปีหน้าเคยพูดอ่านประเด็นว่าสมาคมหนังสือนะน่าจะเชิญมาเป็นทูตนี่เป็นวัฒนธรรมนะพี่ลาได้ที่แต่พี่พูดประโยคอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าล่าสุดก็คือบอกว่าพี่มินจินยองนะครับเขาก็เป็นผู้วัฒนธรรมด้านอาหารแล้วก็ด้านอาหารก็เชิญจินยองมาก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรโอเคพูดแก่คนแล้วสำหรับความคิดเห็นของไอ้สื่อแล้วคิดว่าไอดอลเมืองไทยคนไหนคุณจะได้มาเป็นจินยองอ่านไหมคือเราก็จริงๆเราเป็นคนติดแท็กอินที่ล่าอ่านคนแรกเพราะผมอ่ะคือไม่เอาทรายอ่านดีไซน์แบบว่าไม่มีแบบว่าแบ็คเด็ดก็นั่นไงก็ถูกคือชีไม่มีแบ็คเด็ดแบบอารมณ์นั้นแต่เราก็ไม่ดูคือเราก็พยายามหาว่าเฮ้ยมีแบบไอดอลประมาณจินยองไหมแบบเป็นผู้ชายหน้าตาดีเลยอ่านหนังสือไหมคือว่าอาจจะอ่านก็ได้แต่เขาไม่ได้แบบทำกิจกรรมแบบเป็นสาธารณะอย่างที่จินยองทำอย่างที่เรารู้มาพี่โอ้เด็กยี่ล่ะถ้าชอนอ่านนี่คนเด็กๆเมืองไทยอ่านเหรอเรารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือกว้างกว่าชอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นเด็กๆอ่ะก็ลองดูแต่เรารู้สึกว่าประเด็นสำคัญคือว่าถ้าเกิดใครอ่านหนังสือก็อยากจะให้ออกมาสู่สาธารณะเยอะๆอะว่าเอ้ยฉันอ่านหนังสือนะเพราะเป็นแรงบันดาลใจจริงๆของเราเนี่ยอ่านหนังสือคือรักที่สายจริงๆเพราะว่าคอลัมน์รักอ่านไม่ใช่เพราะว่าบทบาทการแสดงเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วอย่างอาจารย์ต้าพี่นายเป็นต้าเนี่ยก็ถึงอ่านหนังสือเยอะแต่คนในสาธารณะก็ไม่ค่อยรู้เพราะเขาก็ไม่ได้บอกแต่เขาก็จะแบบอ่านแบบคลินิกเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีแบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมหนังสืออะอย่างอินเดียหนังสือก็ถูกมากคือแบบหนังสือแบบกฎหมายที่สั่งออนไลน์เนี้ย 2,000 บาทผมไปซื้อที่นู่นได้200รูปีแอปเปิลกว่าบาทสวยๆเลยอย่างมันเกิดอุตสาหกรรมแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีงานหนังสือที่มันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเลยครับแต่อยากคุยเรื่องชายและสีเรื่องคนไทยอีกรอบนึงข้างหลังอีก 2-3 ท่านมีใครอ่านหนังสือในลิสต์จินยองไหมครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อ่านแนวนี้เลยอะค่ะส่วนใหญ่อ่านแนวไหนส่วนใหญ่จะชอบอ่านพวกวรรณกรรมแปลภาษาอังกฤษแบบที่คนทั่วไปเขาอ่านอะไรแบบนี้ทั่วไปเช่นไรบาร์บาร่าฮาร์ดแลนด์อะไรเป็นหนังสือแปลแบบโรแมนติกที่เพิ่งอ่านจบไปจะเป็นเรื่องบันทึกจอมโจรแห่งสุสานจะเริ่มอ่านเป็นพีไอจีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเรื่องนี้ทำมาด้วยใช่แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วเพิ่งมาเปิดดูลิสต์ของจินยองก็เท่าที่มีผ่านตามาบ้างก็จะมี Before You แล้วก็ The 50 Shades อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะมาหาความรู้จักทุกคนมาแนะนำแล้วมีเล่มไหนอยากอ่านไหมในลิสต์ที่ยังไม่ได้อ่านเราเล็งไว้ก็มี The Passion in the Line ค่ะที่ทุกคนบอกว่าแนะนำว่าดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กผู้ชายที่เก่งที่สิบอย่างนะที่แฟนขอบคุณมากครับได้อ่านหนังสือในลิสต์ยองไหมครับไม่เมื่อกี้ลิสต์นี่เพิ่งมาได้ยินนะครับแต่ว่าที่อ่านจริงๆคืออ่านตามรายการหนึ่งครับเขาเหมือนว่ามีลิสต์ประมาณสิบเรื่องอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับหนังสือกับชีวิตสร้างแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับก็มีอย่างเขาจะแบ่งเป็นประเทศอย่างพวกอย่างของไทยนี่ก็เรื่องปีศาจนะครับครับก็อย่างที่อ่านก็คืออ่านตามอันนี้อยู่ก็มีรัสเซียก็มีคารามาซอฟคาร์มันพันดิชเมนต์ครับของถ้าอย่างฝรั่งเศสก็เจ้าชายน้อยอะไรครับแล้วพอดีมันก็มาตรงกับอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นก็โนบิเจียนวูดนะครับก็เลยมาตรงกันแล้วก็อ่านในวิชาครูใช่ไหมครับอ่านครับอ่านยากไหมครั้งแรกอ่านไม่จบแล้วก็กลับมาอ่านทีก็อ่านจบมันจะแบบแนวมันจริงๆไอ้ลิสต์พวกนี้ก็ไม่เคยอ่านจบเลยมันจบของในเรื่องแรกแต่คนอ่านหนังสือก็ไม่หนึ่งนี้เนาะอ่านหนังสือไม่จบเยอะแยะเนาะบ้านอยู่ข้างๆอ่านพาราเรลสิพาราเรลติดเล่มเรื่องปีศาจก็อ่านไม่จบครับเดี๋ยวจะกลับมาอ่านใช่ไม่ต้องรู้สึกผิดรับรองให้ประกาศเลยครับคนไม่มีอ่านไม่จบเยอะแยะครับก็ที่มาก็อยาก
ฟังกับเรื่องคนไร้เสียพอดีอ่านแล้วนั่นแหละจะเข้าเรื่องเลยเนาะใช่สิอันนี้ถามคำถามนี้กันใครเป็นแบบติ่งหรือแฟนมูราคามิมากมากเลยเนี่ยขอดูมือจะได้รู้ว่าด่าได้แค่ไหนมีคนชอบมากอยู่ชอบใช่ไหมครับเพราะว่ามูราคามิเป็นนักเขียนญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมสูงมากอะมากมากแล้วก็อ่านคำถามที่สองใครอ่านชายไร้สีจบบ้างขอดูมือหน่อยครับคนอ่านจบก็เยอะนะคืออย่างนี้ครับถามบุคคลเราเนี่ยถามหลายครั้งก็มีส่วนใหญ่อ่านไม่จบได้ตามซึ่งไม่แปลกอะไรใครอ่านชายไร้สีไปแล้วเริ่มต้นอ่านไปแล้วแต่ยังอ่านไม่จบขอมือหน่อยแต่เริ่มอ่านแล้วเห็นไหมก็มีใครที่ยังไม่ได้อ่านเลยโอเคคือบอกเลยว่าเตรียมตัวสปอยได้เลยเหมือนกันก็เริ่มจากพี่โอ๋ก่อนได้ไหมครับพี่โอ๋อ่านชายไร้สีไหมครับครับครับอ่านนะฮะอ่านแล้วชอบไหมครับพี่เดี๋ยวก่อนขอแนะนำตัวก่อนเนาะพี่โอ๋คือจีรพัฒน์อังคุมาลีซึ่งเป็นนักเขียนในนามปากกาว่าซีเรซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือชื่อแจ๊สมูราคามิแปลว่าพี่โอ๋ต้องมีความชอบมูราคามิประมาณหนึ่งใช่ไหมพี่ชอบมากนะชอบมากเลยครับจริงๆก็คือผมว่างานเขียนมูราคามิเนี่ยทางลงของมันกับสิ่งที่เขาหยิบดนตรีแจ๊สหรือคลาสสิกหรือล็อกเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฟีลลิ่งของการทำงานศิลปะที่เป็นคล้ายๆกับการสื่อของสองส่วนมาผสมกันให้มันอยู่ในนิยายของเขาทำได้ดีไหมครับทุกเพลงที่เขาใส่หรืออะไรทั้งๆเนี่ยมันมีความหมายต่อตัวละครต่อบรรยากาศของเรื่องทุกเล่มเลยครับทุกเรื่องไม่ใช่อยู่ๆก็แค่จะเอาชื่อเพลงมาตัดไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการถามเลยเพราะว่าในเล่มนี้หลายคนตอนอ่านแล้วมีความสงสัยคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ไม่มีเพลงจ๊าบแต่เป็นชายมันมีเพลงลาวินไนของมองแต่ว่าเพลงที่เด่นก็เป็นเพลงคลาสสิก2เป็นของฟาสซิสครับครับเขา3เพลงนี้มันสื่อความหมายอะไรแล้วมันสะท้อนคือผมว่าเพลงที่เขาพูดถึงของไอ้คลาสสิกเนี่ยนะฮะผมว่าอาจจะเป็นตัวแทนผมตีความเองนะฮะอาจจะผิดหรือไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับผมว่ามันตีความถึงเนื้อหาของตัวละครทั้ง5คนยังไงบอกอธิบายคือเพลงนี้ก็พูดถึงอะไรเนี่ยอะไรดูเปบ้านมาเปแบบนั้นคือเขาพูดถึงว่าธรรมชาติเราเจอธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามนั้นบางครั้งเนี่ยมันบิดเบี้ยวอารมณ์เราได้ไม่ใช่เราชื่นชมนะฮะเราอาจจะเจ็บปวดกับมันนั่นคือประเด็นที่มูราคามิบอกเพราะนั่นคือความหมายของนิยายชายไร้สีทั้งหมดนึกออกไหมฮะธรรมชาติที่สวยงามอาจจะไม่เอาคือสมมติว่าโจ้ไปในกายธรรมชาติบางแห่งเนี่ยมันสวยงามมากแต่มันไม่ได้ทำให้โจ้เนี่ยมีความสุขกับทำให้มันปวดร้าวโอ้โหคำว่ามาดูเปย์แปลว่าองศิแล้วมันเกี่ยวอะไรอะไรนะฮะชื่อเพลงมาเลยมาดูเปย์คือผมไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสนะฮะครับคือผมเข้าใจว่าคือตัวประเด็นของเพลงเนี่ยมันก็ร่ำบอกว่าเพื่อนทั้ง5คนเนี่ยคือความสวยงามของการของเด็กที่อยู่ในวัยนั้นน่ะเป็นกลุ่มที่สวยงามมากและการที่ให้ขาวเนี่ยเป็นคนเล่นเปียโนเนี่ยแล้วเล่นเพลงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าแล้วตัวขาวเองเนี่ยเป็นตัวที่ผูกเรื่องของตัวพระเอกเนี่ยถูกไล่ออกจากกลุ่มใช่มั้ยฮะคือประเด็นเนี่ยมันเหมือนกับเค้าว่าบนคดีมันจะบอกว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหมดที่มันสวยงามเนี่ยบางทีมันทำให้คุณเจ็บปวดได้มันไม่ใช่ทำให้คุณเอนจอยเหมือนต้องคุณไปชายทะเลว่าที่ตกแล้วคุณรู้สึกว่ามันโอ้มันงามมากแต่บางครั้งเนี่ยมันกลับบีบเราอารมณ์เราให้ปวดร้าวได้เหมือนกันผมว่าตรงประเด็นเนี่ยคือหัวใจของงานได้ชายไร้สีนึกออกไหมฮะนึกออกพี่ไม่ใช่ตามผมนะแล้วแต่นี่คือผมอ่านแล้วรู้สึกอย่างนั้นเหมือนเราไม่ชอบผู้หญิงสวยๆแล้วเขาไม่รักเราเขาอกหักอย่างเงี้ยเจ็บปวดได้มันก็ทำตอนได้ทำตอนได้ครับพี่โอ๋ชอบเรื่องชายไร้สีคือผมว่าชายไร้สีเนี่ยผมว่ามูราคามิเนี่ยกำลังพยายามบอกคนอ่านที่ตามมาทั้งหมดนะฮะถ้าลองอ่านเรื่องเขาทั้งหมดเนี่ยคือตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยมันจะหนีปัญหาหนีปัญหาใช่มันจะไม่ชนปัญหาแต่ชายไร้สีเนี่ยคราวเนี้ยมันชนปัญหา
อ๋อหมายถึงว่าตัวละครในหนังสือมันมีเล่มอื่นๆส่วนมากมันจะไม่สนใจปัญหาไงมันจะอยู่ในโลกของมันมันจะอยู่ในโลกของมันกูไม่สนจะมีปัญหาก็เรื่องของมึงกูก็อยู่ของกูแบบนี้นะฮะนั่นคือลักษณะอย่างนั้นของมูราคามิซึ่งผมชอบมากแต่เล่มนี้ไอ้ตัวพระเอกมันชนปัญหาถ้าไปถามเพื่อนทุกคนว่าทำไมมึงทิ้งกูใช่ไหมฮะใช่ไหมมันทำไมมึงต้องทิ้งกูอะไรเงี้ยผมว่าประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเล่มต่อไปของมูราคามิเนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่คือเล่มเป็นนิยายเล่มเรื่องล่าสุดผมว่าน่าที่น่าสนใจมากคือเล่มต่อไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวเสริมนิดนึงว่าโดยปกติขนบของนักเขียนญี่ปุ่นที่ก่อนยุคโมก่อนยุคปัจจุบันที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยยุคโมเดิร์นเนี่ยนักเขียนญี่ปุ่นเขาจะต้องรวบศิลปะหมดทุกอย่างคือว่าไม่ใช่แค่งานเขียนหรืองานวรรณกรรมคือดนตรีบทกลอนอะไรที่เป็นจิตรกรรมทั้งหมดเนี่ยคือจะต้องอยู่ในองค์ความรู้ของนักเขียนตั้งแต่ยุคโมเดิร์นที่เขียนแล้วใหญ่ไปเพิ่งมาแบ่งแยกที่ว่าไม่สนใจคือแบบฉีกออกอะว่าดนตรีก็ดนตรีอะไรเงี้ยวรรณกรรมก็วรรณกรรมเหมือนแบบปัญญาชนยุคก่อนในยุคสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีความรู้เป็นเสร็จพร้อมด้านไม่เคยน่าสนใจว่ามูราคามิเนี่ยใช้ขนบของยุคโมเดิร์นเนี่ยเข้ามาในงานเขียนของเขาเหมือนนักเขียนในยุคโมเดิร์นอย่างโซเซกิทานิสกิอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีองค์ความรู้ทั้งหมดโดยรวมของทุกอย่างเนี่ยอยู่ในงานเขียนของเขามันก็เลยสนใจว่าถ้าอย่างนั้นงานเขียนโมเดิร์นของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะตอบรับคนที่ชอบมูราคามิด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่าโดยแนวโน้มว่าคนที่ชอบมูราคามิก็น่าจะชอบทานิสกิมาก่อนถ้าได้อ่านงานทานิสกิกันอะไรอย่างเงี้ยเล็กทีที่จะเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่แปลกมาแล้วก็มีองค์ความรู้โดยรวมทั้งหมดที่เป็นนักเขียนปัจจุบันก็คือมิชิมะน่าจะจัดเป็นคอนเทนต์แล้วไม่ได้จัดเป็นโมเดิร์นอย่างเงี้ยถามพี่โอ๋อีกคำถามว่าถามแทนคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือมูราคามิเลยแล้วก็สงสัยว่าทำไมแฟนมูราคามิหรือคนที่ชอบมูราคามิเนี่ยเขาชอบอะไรกันครับหรือว่าในงานมูราคามิผมนะโดยตัวผมชอบงานของมูราคามิตรงที่บรรยากาศใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวละครที่เป็นลักษณะแบบเป็นตัวเองอ่ะใช่ไหมฮะคืออย่างตัวละครหลายตัวมันจะมีบทคล้ายๆกันคือมีโลกส่วนตัวสูงใช่ไหมฮะไม่คือรับรู้สังคมแต่กูไม่ทำตามสังคมอ่ะกูทำตามที่กูอยากทำอะไรเงี้ยผมว่าลักษณะตรงนี้และขนาดเดียวกันที่หยิบเอาเพลงเข้ามาใส่เนี่ยผมว่ามันอาจจะถูกจริตผมอะไรเงี้ยมันมีความบรรยากาศใช่ไหมเดินทางหน่อยครับในฐานะที่คนทำพวกหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาอ่านตัวบทของมูราคามิที่แปลมาจากภาษาอังกฤษกับแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันไหมเพราะว่าในงานของมูราคามิเองเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ถูกตีค่าแนวมูราคามิจะถูกยอมรับในเวทีสากลแต่ในเวทีญี่ปุ่นเนี่ยมูราคามิจะถูกแบบคนที่เป็นนักวรรณกรรมเนี่ยจะไม่ดีมากสำหรับนักวิจารณ์แต่ก็ขายดีอยู่ขายดีอยู่แต่ว่าแต่คนในญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเพิ่งจะมาเหอมูราคามิก็เพราะว่าเมื่อมูราคามิมานอกประเทศแล้วแต่คนญี่ปุ่นเขาอ่านมูราคามิเพราะอ่านเพื่อความบันเทิงอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเป็นเพียวริสขนาดเป็นเพียวริสขนาดนั้นก็ตอนนี้มูราคามิก็งานของมูราคามิก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจะจัดอยู่ในเป็นป๊อปปูล่าลิเทเรเจอร์หรือเป็นเพียวริสลิเทเรเจอร์อยู่ในญี่ปุ่นแสดงว่ามันก็ให้เหมือนกับให้ความสุขอ่านแล้วสบายใจเพลินๆไปอย่างนี้มากมันแต่เข้าใจว่าสารแมสเซจบางอย่างมันทัชชิ่งกับคนร่วมสมัยที่นั่นอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นนักเขียนที่คนญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบว่านั่นมากจนกระทั่งเขาออกนอกประเทศมาแล้วได้รับการตีค่าคนญี่ปุ่นค่อยมาแบบว่านั่นก็อยากถามแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวบทที่เวลาเป็นภาษาอังกฤษเวลาออกไปในฐานะตัวบทที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วคนต่างชาติเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยกับแล้วเอาตัวบทภาษาอังกฤษนั้นมาแปลเป็นภาษาไทยคือมันเปลี่ยนผ่านคุณค่า2รอบไงแต่ทีเนี้ยกับตัวบทที่เป็นภาษาญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็แปลเป็นไทยเลยเนี่ยแล้วเวลาคนนักอ่านคนไทยรับเนี่ยกับ2ตัวบทที่ต้นฉบับที่แปลจากอังกฤษเป็นไทยกับตัวบทที่เป็นญี่ปุ่นเป็นไทยเนี่ยไม่ทราบมีท่านใดทราบว่ามีเล่มไหนที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยพูดง่ายๆคือถ้านพดลวิศวะสุโตมอนสุปรีชาแล้วก็มีอะไรนะมีคมสันนัทจิตก็จะเป็นอังกฤษคือเป็นไทยแล้วมามุนิตาพานิชมัทนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นญี่ปุ่นเป็นไทยสำหรับแฟนมูราคามิที่อ่านมานานๆจากเล่มที่อยากพูดมาเนี่ยมันต่างความรู้สึกเวลาเราอ่านมันต่างไหมครับมีถาม
ใครดีหรือใครมีความเห็นเรื่องนี้ไหมครับมีอาจารย์เช่นครับมีเกตอันนึงที่แบบขำๆนะครับครับในนอร์วีเจียนนะครับมันมีเขาจะด่ากันว่าอะไรวะไอ้พวกรูทวารเนี่ยบอกหมอกูรู้เลยมึงแปลมาจากคำว่าแอสโฮคือมันภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีคำนี้ไม่มีรูทวารหรอกที่มีแต่คนที่จะกลับมีด่านะหมอก็เลยแบบอันนี้แปลจากอังกฤษแน่นอนเลยคือครับขออนุญาตนะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาแปลมูลคามิจากภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยก็มีภาษาจีนด้วยหรอครับรู้สึกว่ามีต้นฉบับบางเล่มนะฮะที่ใช้ภาษาจีนถ้ารู้มานะครับคืออย่างเล่มไทยไร้สีเนี่ยผมยังถามพี่อัดเลยว่าเฮ้ยคนแปลเนี่ยเขาแปลกับต้นฉบับญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันถอดตรงอะฮะความรู้สึกมันไม่ถูกถอดสองชั้นเหมือนอย่างที่คุณนพดลได้สวัสดีคือไม่ได้บอกว่าคุณนพดลแปลไม่ดีนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือความเข้าใจของความเป็นคนญี่ปุ่นความเข้าใจเรื่องการตีความเรื่องสีเรื่องเพลงเรื่องบรรยากาศอะไรพวกนี้คือต้องคนญี่ปุ่นคนที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยแปลมันจะออกมาดีเล่มนี้ก็เลยอินเป็นพิเศษแต่ว่าอีกเล่มนึงที่ยกให้ก็คือที่แปลจากแปลจากภาษาอังกฤษแล้วยังได้ความรู้สึกก็คือออะไรนะซาวด์บอร์เดอร์ใช่ครับซาวด์บอร์เดอร์ใช่ตัวมอนแปลดีใช่ใช่พี่ตัวมอนแปลดีแล้วก็อีกอันนึงที่ประทับใจในเรื่องนี้คือว่าถ้าฟังเพลงเลยมาดูในเพลงเดียวเนี่ยไม่เก็บเอ้าหรอต้องฟังทั้งอัลบั้มใช่ต้องฟังทั้งอัลบั้มมันต่อเนื่องกันนะเพราะมันต่อเนื่องแล้วเราจะเข้าใจผมว่าทำไมมันถึงออกแสวงบุญเพราะว่ามันเป็นการออกต้องอธิบายมันคือการตีความของคือว่ามันเป็นการออกจากจาริกเพื่อค้นหาความจริงบางอย่างเพราะว่าถ้าครูเขาถูกกดทับด้วยความไม่รู้บางอย่างอ่ะมันเหมือนคนที่เป็นจำเลยอ่ะเรากูไม่รู้กูทำผิดอะไรอ่ะคืออาจจะอินเพราะว่าตัวเองเป็นทนายความแล้วแบบเฮ้ยกูทำผิดอะไรมึงไม่ได้แจ้งข้อหากูเลยอ่ะแล้วมึงก็เงียบแล้วก็มึงก็อีกนอกใส่แล้วก็ขังกูเข้าห้องขังเดียวคนเดียวแล้วต่อมาความไม่รู้มันกี่ปีอ่ะซึ่งไอ้ like to know the truth หรือว่าสิทธิ์ที่จะแบบรู้ความจริงอ่ะพวกเนี้ยคือเรื่องเนี้ยมันทำให้เราเห็นชัดแล้วเรารู้สึกอินเพราะว่าเฮ้ยไอ้การไม่รู้ความจริงนี่แหละมันแย่ที่สุดแล้วแล้วสุดท้ายการที่เขาเดินตามหาความจริงอ่ะก็อย่างที่พี่โจบอกคือเฮ้ยมันเป็นเล่มแรกว่าที่มูราคามิวางคาแรคเตอร์ตัวละครที่แบบมันเป็นค้นหาความจริงมันเป็น fact finding อ่ะว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไม่งั้นเขาตายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่แบบเขารู้สึกว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วมันมีภาวะซึมเศร้าแต่ว่าเฮ้ยเป็นเพราะซึมเศร้าที่แบบเออว่ะมึงไม่ต้องไปหาหมอเว้ยแต่ว่าไปเจอคนที่ช่วยแล้วก็กอบกู้แล้วทำให้เขาเดินไปค้นหาความจริงกับมันเราก็เห็นด้วยกับพี่เจ้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาไปเฮลซิงกิไอ้ระหว่างทางที่เขาไปเฮลซิงกิอ่ะมันคือความปวดร้าวที่เขาไปเจอธรรมชาติแล้วแบบมันสะเทือนใจเพราะเขาถูกตัดขันจากความจริงอ่ะมาโดยตลอดเราก็โชคดีตรงที่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งทุกคนก็พูดความจริงกับเขาถึงแม้จะเจ็บปวดก็ต้องรู้นะความจริงแต่สุดท้ายต้องรู้แต่ควรจะรู้และต้องรู้ด้วยแล้วประเด็นก็คือมันก็ไม่ผิดคือเรารู้สึกว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันตอนเด็กๆเราอาจจะโดนตัดกับเพื่อนตอนมัธยมหรือประถมก็ได้จากเหตุใดบางอย่างจากใครสิ่งทางการเมืองก็ได้หรือจากอะไรก็ได้แต่สักวันนึงถ้าเราได้รู้ความจริงจากเพื่อนคนนั้นน่ะโอ้ทุกอย่างก็คลี่คลายเนาะแต่ถ้าเกิดไม่รู้ความจริงขึ้นมาสิอันนี้ยุ่งเพราะผมชอบประเด็นนี้มากเลยอันนี้เป็นประเด็นที่เราสนใจมากก็คือว่าเรามีความรู้สึกว่าคนอายุเท่าไอซ์เท่าน้องพวกเนี้ยเข้าใจประเด็นเนี้ยว่าการถูกอิกนอร์จากเพื่อนน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญน่ะทีนี้เราอยากถามพี่โอว่าอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าอ้าวเนี่ยเพื่อนร่วมของคนเราคงสิว้าอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ก็อยากถามคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยที่รู้สึกประเด็นอย่างนี้ไหมว่าอ้าวคนนิดนึงคือมึงเลิกของกูก็ได้แต่กูแค่อยากรู้ความจริงเราเป็นคนไม่แคร์เราเป็นคนที่บอกพออายุประมาณนี้ก็เราเข้าใจว่าแบบว่ามึงคงมีอะไรบางอย่างเหตุผลบางอย่างที่บางทีมึงก็อธิบายเป็นคำพูดอะไรไม่ได้เราเลยสงสัยเป็นประเด็นนี้อยู่เหมือนกันที่แบบสนใจมากที่เราอยากถามผู้อาวุโสกว่าว่าถ้าพอระดับอายุพี่โอเนี่ยการที่ถูกเริ่มคบแบบซึกุรุในตัวเองอันเนี้ยมันเป็นประเด็นใหญ่ในชีวิตไหมอย่างเงี้ยคือถ้าในวัยผม60กว่าแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกคือมันไม่มีความหมายหรอกใครจะคบหรือไม่คบอ่ะใช่ไหมฮะ
มันเลยส่วนนั้นไปแล้วอ่ะครับแต่โดยความรู้สึกของคนในนิยายเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นความงดงามอ่ะฮะ5คนที่รวมกลุ่มกันได้เนี่ยมันงดงามมากเหมือนเราเคยมีเพื่อนตอนสมัยเด็กๆเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มเนี่ยขี่จักรยานไปชายทะเลไปเล่นน้ำไปอะไรเงี้ยแต่เพื่อนคนหนึ่งตายเพราะจมน้ำเนี่ยมันแรงฮะพูดถึงใช่ฮะแต่ถ้าอายุเนี่ยถ้ามาถึงระดับผมเนี่ยมันผมไม่ช่างแม่งไม่ถึงหลานช่างแม่งนะแต่พี่ก็มันคล้ายๆกับมันปล่อยวางได้อะมันคนละเรื่องไม่แต่เวลาอ่านอย่างเงี้ยฮะเวลาในประสบการณ์การอ่านเรามันได้ฟีลลิ่งตอนที่เราย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ในวัยแบบนี้ไงฮะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงข้างหลังมีที่นั่งข้างหน้าว่างมากเลยครับจะได้ไม่ต้องยืนเกียดกันถ้าใครว่างมาเชิญด้านหน้าได้นะครับนั่งสบายด้วยเชิญได้เลยครับกันเองไม่มีอะไรซีเรียสเชิญครับผมมีนิดนึงที่ประเด็นที่พูดถึงว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยรู้จักมูราคามิเมื่อกี้นะครับผมว่าในแง่ของที่ผมมีเพื่อนญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยเขาจะมองมูราคามิเนี่ยคือคนญี่ปุ่นนี่จะแบ่งเป็น2สายใหญ่ๆนะฮะคือคนก่อนสงครามโลกครั้งที่2กับคนหลังสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าคนก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยไม่อ่านมูราคามิเขาไม่สนใจด้วยซ้ำแม้แต่โอเอะเนี่ยที่ได้โนเบลเนี่ยเขาเคยด่าวิจารณ์มูราคามิอย่างเสียหายมากใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวคนที่เติบโตหลังสงครามโลกที่2ซึ่งจะวัดได้วัฒนธรรมอเมริกามามากเนี่ยแน่นอนก็ต้องชอบมูราคามิอยู่แล้วผมว่าส่วนนี้ต่างหากที่มันทำให้2ขั้วในญี่ปุ่นเนี่ยมีลักษณะที่ไม่สนใจมูราคามิท่านอื่นบ้างนะครับมีท่านไหนที่อยากใช้เลขสีเดียวมีความคิดยังไงบ้างแม่เชิญครับคือผมตอบคำถามที่รับในความคิดผมนะครับไม่เรื่องประเด็นเรื่องประเด็นเพื่อนถามว่าจริงจริงผมก็เหมือนพี่อ่ะเพื่อนอีกน้องไปทีคือบางครั้งผมไปอีกน้องเพื่อนในสามงั้นการถูกขับออกจากกลุ่มหรือขับใครสักคนออกจากกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากขนาดนั้นสำหรับคนวัยผมครับวัยอื่นไม่แน่ใจแต่สำหรับตัวซิงครูครับของเสียงที่เขาถูกไหมเขาผมยังรู้สึกว่าเขาเนี่ยอย่างที่หนึ่งถ้าถามความคิดผมเนี่ยเขามีเซนส์ของความไม่มีลองถูกกลุ่มมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วมันเหมือนมีคำถามไม่ใช่สิเป็นแอสซัมชันบาง